วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รีโนเวทบ้านเดิมยังไงให้กลายมาเป็นบ้านใหม่นะฮะคุณผู้ชมจำบ้านผมที่เพิ่งทำไปในโฮมทัวร์ได้ไหมที่เป็นตู้บิวอินนะฮะที่ผมเอาไปใส่พวกตุ๊กตาต่างๆฟิกเกอร์ฮอตทอยพวกนี้ฮะงานสวยมากเลยใช่ไหมล่ะติดใจไงก็เลยให้คิดได้เขากลับมาอีกครั้งฮะมาทำบ้านหลังนี้ซะหน่อยโอ้โหคุณเอ้ยโคตรสวยสุดยอดตามมาเลยเชิญเข้ามาเลยครับนี่ฮะเมื่อก่อนนี่นะผู้ชมเอ้ยไม่ได้เป็นแบบนี้มันจะเป็นโล่งๆแล้วผมก็เลยตามคิดได้มาเลยครับเขามาถึงปุ๊บเขาบอกพี่ก๊อฟเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยใช้ประโยชน์ได้เยอะนะเขามาถึงปุ๊บเขาบอกพี่ก๊อฟตรงนี้ทำนี่นะฮะเป็นชั้นเฮ้ยเอาไว้ใส่ของแบบนี้เออเฮ้ยมันก็กลายเป็นว่าสวยและมีประโยชน์ขึ้นมาฮะการเปิดปิดเหมือนเดิมครับนี่ฮะซอฟต์คลอสนะครับผมนี่ฮะวัสดุยังดีตรงนี้ฮะเขาเติมเป็นชั้นมาให้ผมวางอะไรก็ได้ที่ผมต้องการนะฮะเดี๋ยวค่อยมาจัดกันอีกทีหนึ่งนะครับด้านนี้ล่ะด้านนี้ก็ดีไซน์นี่ครับเป็นช่องเก็บของเหมือนกันฮะโอ้โหคุณเอ้ยสวยแล้วก็ตรงใจผมเลยฮะผมชอบแนวมูจิมินิมอลไงแบบนี้มันสีแบบอุ้ยได้ฟิลญี่ปุ่นน่ารักชอบมากกลับมามุมนี้นะครับน้องๆคิดได้เขาบอกว่าพี่ก๊อฟครับมุมเนี้ยพี่ทำเอาไว้เป็นแบบเป็นบาร์เล็กๆได้ผมก็เฮ้ยเป็นบาร์ยังไงไว้เล็กๆเขาบอกตอนเช้าๆไงก่อนไปทำงานครับผมนั่งตรงนี้นะเอา iPad เอามือถือมาวางปั๊บจิบกาแฟนะทานครัวซองทานอะไรนิดๆหน่อยๆฮะเบรกฟาสต์นี่ตรงนี้เลยมุมนี้เขาบอกว่าเฮ้ยพี่มันจะได้อีกฟิลหนึ่งแล้วก็จริงๆด้วยฮะนี่ฮะใช้เป็นเส้นไฟ LED นะครับตรงนี้มันก็วางของโชว์ได้เอาไว้แต่งได้อ่ะดูโคมไฟฮะเออมันดูดีนะตามไปดูในครัวดีกว่าเขาทำให้ด้วยตามมาเลยครับและนี่คือครัวของผมครับโอ้โหคุณดูเขาทำดิเอาจริงนะตรงนี้คือพื้นที่อ่ะมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรมากนะแต่เขาทำให้มันดูแบบมันดูโล่งมันดูใช้ประโยชน์ใช้สอยได้เยอะมากๆฮะแล้วงานเขานะครับเป็นคัสตอมไมซ์ฮะดูสิคุณเขามาวัดพื้นที่นะครับแล้วก็ออกแบบให้ตามที่ผมต้องการหมดเลยคุณดูดิคุณดูการเก็บรายละเอียดของเขาสิฮะผมบอกผมมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้ซื้ออันนี้มาซื้ออันนี้มาซื้อซิงค์ล้างจานมาเขาก็มาวัดให้เสร็จสับนะฮะพอมาผสมผสานกันคุณเอ้ยเฮ้ยมันสวยจังเลยอ่ะมันสวยมากๆเอ๊ะถามมาเหรอว่าเอ๊ะทำเป็นตู้อย่างเดียวเหรอเปิดปิดอย่างเดียวเหรอเก็บของได้อย่างเดียวเหรอ เสียชื่อหมดระดับคิดได้แล้วนี่คุณดูฮะเขาดีไซน์สิ่งนี้ไว้ให้ผมนี่เฮ้ยอะไรกันครับคุณที่เก็บของใช้ประโยชน์ได้เยอะฮะพอด้านในนี้นะเอาจริงแล้วเนี่ยพื้นที่อ่ะมันต้องล้วงเข้าไปใช่ไหมเขาใช้ประโยชน์พื้นที่ได้คุ้มมากฮะเพราะว่ามันมีไอ้ตัวเนี้ยผมก็เลือกไม่เป็นอ่ะเนี่ยฮะมันหมุนออกมาคุณก็หยิบของตรงนี้ได้หมดเลยอ่ะเฮ้ยสุดยอดอ่ะโดนใจมากๆงานสวยงานดีงานเนี้ยแล้วก็มีดีไซน์ฮะผมชอบมากๆเลยผมบอกให้นี่ฮะเปิดปิดก็เป็นซอฟต์คลอสเหมือนเดิมฮะวัสดุเขาดีเยี่ยมมากครับไม้ก็ดีโอ้โหดีไปหมดเลยอ่ะบ้าบอคอหอยอ้อคิดได้ไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงๆแล้วราคานะครับบอกเลยไม่แรงฮะแต่ต้องได้การรีโนเวทบ้านเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าเราต้องมีเฟอร์นิเจอร์เก่าๆอยู่ใช่ไหมล่ะคิดได้นะฮะเขาใจดีมากๆไหนๆเขาก็เดินทางมาทำงานใหม่ๆให้คุณแล้วใช่ไหมครับนี่ฮะเฟอร์นิเจอร์เก่าๆมีปัญหานี่ฮะของผมบานพับมันไม่ค่อยดีแล้วครับผมเขาก็เปลี่ยนให้ฮะนี่ดีเลยดูสิโอ้โหคุณซอฟต์คลอสซะด้วยเขาแก้ฮะนี่ไอ้พวกลิ้นชักพวกนี้ฮะมันก็เก่าตามกาลเวลานะมันก็มีฝืดมีหลุดบ้างนะฮะนี่ฮะเขาทำให้กลายเป็นดูของใหม่ไปเลยคุณโอ้โหสุดยอดเบื่อเทพจริงๆคิดได้
คลิปจบแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดนะฮะคลิปต่อไปนี้ก็สนุกนะครับกดเข้าไปดูได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะกด Subscribe ให้ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจให้กันนะครับอ้าวกดไปดูคลิปใหม่ได้เลยครับสนุกจริงๆสุดยอดฮะขอบคุณทุกคนมากครับ